ูหน่อยครับปาร์ตโซลาโร่บ่นี่ปาร์ตแพ้แล้วบ่เป็นแมวเด้อพี่น้องบ่เป็นแมวเด้อตัวใหญ่นี่คือหนูหนูเด้อนี่ครับบ่เป็นแมวนะเฮาจะฟักก่อนเด้อพี่น้องฟักก่อนอย่ามือเจ้าของเด้อเฮาจะสับเป็นสับเป็นต้นๆแล้วเฮาจะเอาไปทอดทุกต้นแล้วมุนๆนี่แล้วหนูเอาจานหน่อยไหมพ่อนะสุดยอดเลยว่ะจานไหนมาตัวบักใหญ่หนูได้พี่น้องหนูหนูนาหนูนาโอ้โหอึบเข้ามาถอดด้วยพี่น้องเด้อนี่จ้ะหนูที่เขาฟักเมื่อกี้เขามาถอดเนาะพี่น้องเนาะถอดให้มันเกลี้ยงเกลี้ยงแล้วเขาก็ไปพัดต่อไปจ้าเริ่มทำการพัดแล้วนะจ๊ะโดยพ่อบ้านใจกะเบิ่งเบิ่งหน้าเชฟหน้าเชฟเชฟสวัสดีค่ะครับพัดหนูพี่น้องพัดหนูบ้านเฮานี่คั่วผักชีกับกระเทียมให้มันหอมๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหนูที่เฮาพัดไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮาทอดไว้แล้วทอดมันจะเป็นหอยทอดให้กรอบเนาะพี่น้องเนาะทอดพัดผัดไปเรื่อยๆนะคะบัดนี้เฮาสิปรุงกันเลยปรุงเลยนะพี่น้องเนาะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวจ้าน้ำมันหอยนิดนึงอู้หูน่ะกวนหุยๆเลยพี่น้องผงอัศจรรย์น้ำตาลนิดนึงจ้าหอมเตี๋ยดังเลยพี่น้องได้กินบ่มื้อเจ้าได้กินบ่ใส่พริกแกงผัดเข้าไปด้วยนะจ๊ะพริกแกงผัดนี่อันนี้เฮาซื้อมาจากตลาดได้พี่น้องเด้อบ่ได้ตำจ้ะนี่จ้ะใช่กระชายพริกไทยอ่อนใบบักกูดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มความหอมจ้าขัวหนูพัดหนูครึ่งขัวทั้งพัดค่ะอ้าวไม่ได้คือสุดยอดต่อไปนี้เสร็จแล้วใส่กระเพราแดงบานเฮาเด้อพี่น้องเด้ออ้าวตักเสิร์ฟได้เลยอ้าวเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วพัดหนูนี่บังหน้าเชฟบังหน้าเชฟเชฟยังหล่อครับเชฟยังหล่อนี่เชฟบาหวนครับมาพี่น้องกินน้ำกัดเดียวอินจะชิมให้ดูรสชาติจะเป็นยังไงมาเบิ่งกันเลยนี่วันนี้ผัดหนูนะจ๊ะนี่เลยนี่จะพาชิมเบิ่งนะคะโว้ยสุดยอดเลยหอมชิมเลยค่ะสุดยอดป๊าดแซ่บโอ้ยไอโอ้ยแซ่บครับแซ่บถึงเปรี้ยวถึงกิ่งถึงกระชายถึงพริกไทยไปแล้วครับพี่น้องจ้าบ๊ายบายจวด